สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเดินเล่นตลาดที่แคปรามาต้าครับเป็นตลาดของคนเอเชียนะครับจะพาไปดูว่าที่นั่นเขาขายอะไรบ้างแล้วก็มีอาหารแบบไทยหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะอาหารของคนจีนนะครับยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูอีกทีเนาะโอเคจะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วครับรถไฟกำลังเข้าเทียบชานชาลาครับผมน่าจะอีกไม่ถึง1นาทีก็จะถึงสถานีพอดีครับถึงแล้วครับเมืองแคปรามาต้าถ้าสังเกตนะตรงนี้เลยจะเห็นเฉพาะคนหัวดำหรือว่าคนเอเชียนนะครับที่เดินลงจากรถไฟเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตลาดจะอยู่ฝั่งนึงครับส่วนด้านหลังถ้าเราเดินกลับไปจะเป็นตลาดฝั่งเขมรครับแต่ส่วนด้านนี้จะเป็นตลาดเวียดนามครับผมสังเกตตามป้ายได้เลยนะครับว่ามันจะไม่ได้มีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีภาษาจีนแล้วก็บางป้ายก็จะมีภาษาเวียดนามแทรกเข้ามาด้วยนะครับเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีครับผมครับนี่เป็นนี่เป็นเหมือนประตูเมืองเขาครับตั้งแต่สร้างเมืองเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้ามาดูในตลาด AA นะครับตลาด AA เป็นตลาดที่อยู่ในตัวอาคารนะครับในตลาดนี้ก็จะมีทั้งร้านไทยแล้วก็ร้านขนมไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นร้านที่ผมชอบนะฮะเวลาคิดถึงอาหารไทยผมก็จะขนมไทยผมก็จะแวะมาร้านนี้ครับเดี๋ยวผมมาดูกันครับถ่ายไปให้เขาดูสวยเดี๋ยวขอซื้อเนี่ยถ่ายไปทำไรคะถ่ายไปลง YouTube เจ็ดเหรียญครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในของตลาด AA นะครับก็จะมีทั้งร้านขายผลไม้ขายผักนะครับขายดอกไม้แล้วก็ขายเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็มีร้านขายอาหารทะเลพวกซีฟู้ดพวกปลาพวกหอยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะรวมอยู่ในศูนย์ตลาดนี้ทั้งหมดเลยนะครับและนี่ก็เป็นร้านผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเมืองแคปรามาต้านะครับผมเดี๋ยวพามาดูกันครับถ้าหากว่าใครคิดถึงส้มตำนะครับเมืองไทยครับไม่ยากเลยครับที่นี่มีทั้งถั่วฝักยาวนะครับหรือว่าจะเป็นมะละกอดิบก็มีเหมือนกันนะครับนะครับสดๆเลยครับผมส่วนผักอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับพวกผักพื้นบ้านอะไรก็มีเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับใบชะพลูครับแล้วก็ผักชีลาวก็มีนะครับขึ้นช่ายผักชีลาวหรือว่าจะเป็นพวกใบสะระแหน่กุยช่าย
ผักหอมหรือว่าจะเป็นผักแคลวผักชีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผักชีก็มีครับผมส่วนถ้าใครกำลังมองหาอาหารแห้งก็ไม่มีปัญหานะครับทั้งเส้นทั้งข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงผงชูรสผงขนมมีทุกอย่างนะครับทุกซอสครับผมนี่ครับผลไม้ไทยก็มีพอดีผมเห็นมะนาวลูกใหญ่มากครับก็เลยอดใจไม่ไหวขอซื้อกลับบ้านสัก 4-5 ลูกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อไข่ไปติดบ้านไว้ด้วยแล้วก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไข่เค็มครับไปทำไข่แดงเค็มที่เป็นยำที่กำลังคิดกันนะครับลองไปทำกินสักแพ็คด้วยเหมือนกันครับผมนี่ครับไข่เค็มครับแพ็คหนึ่งแล้วกันพอดีผมไม่ได้พกเงินสดไปด้วยนะครับก็เลยต้องออกมากดเงินสดก่อนเพราะว่าทางร้านนั้นก็รับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวครับเขาไม่รับบัตรครับผมAlright, come back to get my stuff and banana as well. Yep, here we go. What's pork? Yep, that's it. Yep. More.นี่ครับร้านเป็ดย่างหมูกรอบนะครับครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นบรรยากาศของทางด้านตลาดแห่งแรกนะครับน่าจะเป็นตลาดเก่าของเมืองนี้ด้วยครับก็สภาพก็จะค่อนข้างจะมีความขลังแล้วก็ซุดโทรมกว่านิดนึงนะครับรีบครับรีบนี่เป็นทางม้าลายนะครับรถจอดให้แล้วเป็นนิทานจอดไม่ได้ครับชนอย่างเดียววันนี้วันเสาร์ครับคนเยอะมากหลายร้านแต่ผมกาแฟนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริปนำเที่ยวเมืองเอเชียนแห่งซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆทุกคนสังเกตดีๆนะครับในเมืองนี้แทบจะไม่เจอฝรั่งเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนหัวดำหรือว่าคนเอเชียนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองเอเชียนนั่นเองนะครับก็ยังไงถูกใจไม่ถูกใจยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ